สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูไข่เจียวไข่ทอดค่ะซึ่งไม่ได้ใช้น้ำมันเลยแต่ใช้เป็นใบตองแทนค่ะก็จะได้สุขภาพเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะมีความหอมของไข่มีความหอมของใบตองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบนะคะมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็กำลังหั่นหอมแดงแล้วก็จะมีพริกขี้หนูด้วยค่ะวันนี้จะได้หอมแดงได้กลิ่นหอมของหอมแดงแล้วก็ได้ความเผ็ดจี๊ดจ๊าดของพริกขี้หนูค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นไข่ไก่2ฟองแล้วเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะหอมแดงและพริกขี้หนูค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็จะใส่เป็นซอสหอยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็ทำการตีไข่เลยค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะต่อไปมาเตรียมใบตองกันค่ะเราก็จะใช้เป็นผ้าสะอาดนะคะเช็ดที่ใบตองจากนั้นค่ะให้เราเตรียมกระทะและจัดระเบียบและเรียงใบตองบนกระทะค่ะแล้วเราก็จะนำกระทะที่มีใบตองมาตั้งแก๊สค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่เจียวลงไปนะคะไข่ที่เราได้ทำการปรุงรสลงไปค่ะจากนั้นจะทำการปิดฝาที่กระทะค่ะอบเขาไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทอดไปใช้เป็นไฟอ่อนค่ะไฟเบาที่สุดค่ะแล้วก็หมั่นเปิดเช็คดูนะคะว่าไข่สุกหรือยังค่ะรับรองได้ว่าใบตองข้างล่างจะต้องไหม้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนค่ะค่อยๆเช็คเปิดดูนะคะอันนี้ก็เริ่มได้แล้วค่ะเนี่ยสุกครบหมดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้อีกสักแป๊บหนึ่งค่ะปิดฝาแล้วก็เปิดออกมาค่ะตอนนี้ก็คือไข่เจียวไร้น้ำมันไข่เจียวใบตองของเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะยกมาและทำการตัดเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อที่จะรับประทานได้ง่ายๆนะคะตอนนี้สิ่งที่ตีขึ้นมาแล้วก็คือความหอมของไข่แล้วก็ใบตองค่ะก็จัดเรียงนะคะให้เรียบร้อยพร้อมที่จะรับประทานค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับไข่เจียวใบตองค่ะหรือไข่ทอดไร้น้ำมันค่ะก็ลองไปทำรับประทานกันดูนะคะมันดีมากๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ